จารย์ครับมาคุยกับเราเรื่องของพลาสติกนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับคำถามแรกอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่านะครับในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยนะครับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนาของสายเทคโนโลยีเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับจริงที่เราได้เรามาการเป็นว่าในช่วงที่สื่อพวกเราสื่อการพัฒนาการพัฒนาความรู้ความสามารถในการที่สื่อที่อเมริกาเองก็มีการเอาแล้วก็มีไฮเวย์ใหญ่แล้วก็ทำแบบสนามใหญ่แต่ว่ากระบวนการขยายของการสื่อเขาก็ต้องทำตอนนี้เขาทำแผนอเมริกา2050นะแต่ว่าระบบของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากที่ว่าในปี2050เนี่ยแหล่งชุมชนและแหล่งธุรกิจของเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วจากจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างระบบpassenger network ขบวนการขนคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่าอยู่อาศัยหรือคนท่องเที่ยวและอันที่สองคือระบบเฟรดในเมืองก็คือว่าในการขนสินค้าข้ามประเทศหรือว่าทั้งส่งเข้าแล้วก็ทั้งออกนำเข้าและส่งออกทั้งทางด้านอากาศทางด้านชิปปิ้งนะครับเพราะเราเริ่มจากอย่างที่เป็นระบบที่มีกฎระหว่างpassenger network กับเฟรดเน็ตเวิร์กนะเข้ากับcarrier หรือ carrier ที่มันก็จะเป็นเรื่องของทางอากาศทางชิปปิ้งทางการหมายก็ทางระบบรางนะครับทีนี้กลับมาเรื่องว่าเราจะทำวิจัยได้อย่างไรผมมีโอกาสได้คุยถึงสิ่งที่พวกเรากำลังเสนอในการตอบรับโครงการ 2.2 ของท่านนายกรัฐบาลนี้นะครับเราก็ยังมุ่งเน้นที่จะทำชิ้นส่วนยานยนต์นะครับผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องเริ่มที่การที่จะลงไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำชิ้นส่วนไม่ใช่เฉพาะชิ้นส่วนแต่หมายถึงตัวยานยนต์นะครับอย่างคำนี้คือต้นปีนี้เราต้องทำการใช้แต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่มีที่แล้วที่ทำรถไฟฟ้าเรามีอุตสาหกรรมต่อรถยนต์มา15-20 ปีสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ชิ้นส่วนยานยนต์ทำไมนี้ขยับขยายไปดูรถยนต์ทำได้ของประเทศไทยเรามีส่วนเรื่องการทำวิจัยการทำวิจัยเนี่ยระบบโลจิสติกส์เนี่ยจะดีหรือไม่ได้ในเรื่องของโลกในปี2050นี้นะครับอะไรคือสิ่งที่เรากำลังคิดว่าธุรกิจเราจะโตแค่ไหนจำนวนคนที่จะเข้าออกผ่านในขณะปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเราในอดีตเราแทบจะไม่ได้ส่งใครไปเรียนในทางด้านไฮสปีดเทรนการทำงานกันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราส่วนเรื่องว่าภาคการชนจะต้องมีความเข้าใจผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดเพราะว่าระบบไทยเราเป็นคนที่มีองค์ความรู้ส่วนใหญ่ก็รับผู้อัตวัดเป็นตั้งแต่จบปริญญาตรีไปเลยทั้งหมดส่วนรัฐบาลได้ลงทุนกับบุคลากรเราไปแต่ประมาณ10-13บางแล้วกลับมาทุกคนก็มารับงานซึ่งหลายคนก็บอกว่าแต่สิ่งที่ผิดพลาดไปก็คือเราให้สัญญาตลอดชีวิตของเราที่ทำงานวิจัยอย่างนี้ไปเพราะพอกลับมาเกณฑ์เองหรือไม่ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่เข้ามีความรู้เรื่องกันเลยที่ระวังเพราะจะบอกนโยบายตอนนี้ก็คือการที่ว่าใครที่ต้องรอตกเป็นเพื่อมีคนมีทางเลือกที่สำคัญต้องประกาศรับตัวนะเป็นใครไม่ได้ต้องมีเงินสำคัญนั่นคือหนึ่งนะอันที่สองเนี่ยของนักวิจัยเราสร้างมาเป็นเงินภาษีเงินกลับมาก็เงินภาษีเงินทำวิจัยก็เงินภาษีจริงๆทุกอย่างที่เราทำได้มันต้องให้กับประเทศกับให้กับบริษัทนะนั่นคือระบบที่ไต้หวันไต้หวันเนี่ยมีองค์กรชื่อว่า ITR Industry Technology Research Institute เพื่อนฝรั่งผมบอกว่าองค์กรนี้ทำอุตสาหกรรมในราคา5 เซนต์ต่อดอลลาร์คือถ้าอุตสาหกรรมต้องการ
ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแสนเขาเก็บแค่ห้าหมื่นหรือ5,000นะครับเงินคุณทั้งหมดเนี่ยครับดันผู้สารการตัวแล้วก็เนี่ยนะครับอันนี้คือระบบที่ว่าเราต้องจะหนึ่งเลือกที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สองส่งคนที่เป็นประโยชน์แล้วก็หาคนที่ต้องนะครับแล้วสามทำผู้สารการนะครับปัญหาของเราทุกวันนี้หน่วยงานของเราไม่ได้ทำเพื่อส่งผู้สารการเพื่อผลประโยชน์ก็อาจารย์พูดข้อหนึ่งคือเรื่องกันนะครับในมุมมองของอาจารย์ในมุมมองของท่านสุขก็ได้นะครับว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับสักสามแบบต้นๆที่อาจารย์คิดว่าประเทศไทยควรจะเข้าไปคือผมคิดว่าแน่นอนประเทศเราก็อยากทำอะไรที่มันเติบโตนะครับแต่โดยส่วนตัวเมื่อปีที่แล้วพายุเฮอริเคนแซนดี้เข้าที่เมืองเซาท์ที่บ้านเนี่ยไม่มีไฟไปประมาณ2นาทีนะพอไม่มีไฟก็ปั๊มฮีทใช้ไม่ได้รถยนต์ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามีน้ำมันก็เลยเริ่มแอคทีฟเชียร์ครับเพราะเราทุกเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำฝนแรงครับผมเชื่อว่าที่อยู่เลยครับถ้าใครอยากลงทุนนะลงทุนเรื่องพลังงานพลังงานนะครับเพราะว่าประเทศยิ่งโตเท่าไหร่ทั่วโลกเศรษฐกิจก็ยิ่งโตเท่าไหร่สองอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่ต้องรีบทำนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จะนะครับอันที่สอง energy efficiency นะอันที่สามเรื่องน้ำน้ำเป็นที่ไหนน้ำท่อน้ำที่มันใช้กับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องที่ผมเชื่อว่าเราต้องปรับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องกระบวนการศึกษาและวิทยาศาสตร์เป็นบอสของประเทศซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจสาเหตุที่เราพัฒนาไม่ได้ทุกวันนี้ก็เราไม่ลงทุนการศึกษาและการวิจัยเราใช้เท่าที่ผมทราบในเรื่องว่า 0.22% GDP เพื่อทำวิจัยแล้วพวกเราที่มีการวิจัยต้องการขึ้นไปเป็น 1% ในปีนี้ 2-3% ภายในระยะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องรีบนะแต่คำถามคือว่าจะเสร็จมาทันทียังไงที่จะเชิญท่านนายกนะครับที่เป็นผู้นำของเรามารับฟังไม่ใช่เฉพาะพวกเราแต่ในประเทศซึ่งคิดว่าพอมันขอก็จะขอเลยแต่ว่าฟังจากพวกเราที่จะขอในตัวเองเนี่ยถ้าจะไม่ปรับกระบวนการนี้นะพูดแต่ปัญหาเรื่องนี้เราก็โง่ขนาดก็คือผมบรรยายว่าสมัยที่จบที่มาเรื่องที่เรื่องที่เราคุยที่สุดเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วเขาแพ้เราหมดเนี่ยเรื่องที่เจ็บผมแต่วันนี้คนที่มาเรียนเกมที่คือพวกลาวเหนือพม่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเราต้องเก่งกว่าเขาหมดสมัยนู้นเพราะนโยบายรัฐบาลว่าการศึกษาก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีต้องนะครับทีนี้ถ้ารัฐบาลยกระดับเงินที่เราเงินจ่ายขึ้นเอา 1% 2% GDP คำถามคือว่าพวกเราที่อยู่ในวงการวิจัยรับได้ผมยกตัวอย่างว่าหลายอย่างอย่าเพิ่งคิดเป็นของยืนจมูกนะครับเอาง่ายๆว่าประเทศเราทำคอมพิวเตอร์ได้เองรัฐบาลแจก iPad ทำด้วยตัดงบก้อนมาให้นาสดาเล็กเทคคิดทำ iPadผมยกตัวอย่างว่าทีแรกตัดประมาณ500เครื่องแล้วคลมกับท่านนายกรับสารว่าได้นะครับโอเคแน่นอนเราจะทำไม่ดีปีที่สองตัดมา 2,000 เครื่องผมเชื่อว่าพอดับปีที่สองจะดีนะครับปีที่สาม 5,000 เครื่องผมว่าปีที่สี่ผมรู้จักน้องๆพวกเราที่จบมาแล้วก็มาเรียนมาช่วยนะผมคิดว่าเป็นการเรียนรู้แล้วทำได้ปีที่สี่ปีที่ห้าเราอาจจะทำขายแข่งกับแอลแต่นี่คือขั้นบันไดที่จะต้องปีนถามวันนี้ว่าเราไปไต้หวันไปเกาหลีแล้วบอกว่าโอ้ยเกาหลีทำนู่นทำนี่ได้แต่เกาหลีนี่ยังทำตู้เย็นขายนะครับเกาหลีนี่ยังทำทีวีขายนะครับสมัยก่อนมีทีวีทางเรนหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับก็หายไปใช่ไหมการกลับไปทำตู้เย็นทีวีมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายที่เราสามารถปรับระบบที่มันดีผมมาอยู่เมืองไทยที่ไรแอร์เมืองไทยมันเจ๋งมากเลยทำไมเราถึงทำแอร์
เกิดเราต้องสร้างแรงสร้างความมีผลงานชิ้นหนึ่งของคนไทยที่ดังตัวลงแต่ว่าประเทศไทยไม่เคยพูดถึงมีชิ้นเดียวก็ไม่ใช่คนไทยไม่มีงานที่ดังทั่วโลกแต่ถามคนไทยต้องยอมแย่เราด้วยไหมครับกระทิงแดงนะกระทิงแดงแล้วทำไมถึงเรียกว่าดังทั่วโลกเพราะกระทิงแดงไปคิกสตาร์เอเชียจีนทั่วโลกผมอยู่อเมริกา3-5 ปีสมัยก่อนที่มีชิ้นเดียวทีนี้กลับมาก็คือว่าบางส่วนเราต้องคิดด้วยมันมีหลายอย่างต้องระดมกำลังอย่างรถไฟฟ้าด้วยครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ผมคิดว่าเราคือผู้นำที่ดีในรัฐบาลในรัฐบาลที่ดีแล้วก็พวกเราที่มีความวิจารณ์การพร้อมผมจะคุยกันให้รู้เรื่องราวในภาษาที่เราแต่ว่าสำคัญที่ผมบอกว่าเราต้องระดับการศึกษาอย่างปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับผมส่วนนะครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่องของการทำแบบที่คนไทยไม่ยอมรับแบบไทยเรื่องนั้นเป็นสาเหตุที่เมื่อกี้เห็นนะว่าถ้าเราจะทำ iPad ใช่ไหมเราต้องการบอกว่าการใช้ iPad ไทยเท่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีค่านิยมนักประเทศไทยแบบนี้ประเทศเราเองไม่ทักทายแต่เราเองเลยใช่ไหมทำไมคนชาติถึงถึงมาเพราะเราต้องเริ่มสร้างค่านิยมโดยที่ท่านนายกและก็ครม.รับปากว่าจะเริ่มใช้ถึงแม้ไม่ได้เพราะเราส่งเสริมความไทยแต่ผมเชื่อว่าภายใน5 ปีคนที่เรามีอยู่มีบันไดที่ถึงและถ้ามีงบประมาณที่ถึงเรามีงบ300,000 ล้านแก้ปัญหาเราลงทุน2.2 ล้านล้านเพื่อทำ ICT โลจิสติกส์ผมว่าเงินที่จะลงทุนทำ iPad หรือคอมพิวเตอร์เราเองขึ้นมาแต่ถ้ามีอะไรถ้าหากว่าเราทำก็ได้ช่วยกันระดมกำลังคนไทยทั่วโลกคนที่เพื่อนถ้าไม่ได้ทำไม่ได้มันอยู่ที่นโยบายคนไทยที่เป็นต้องการใจที่สุดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นคนเด็กใหญ่ในหลักตรงนี้เนี่ยอยากมีมุมมองยังไงครับที่คนไทยต้องกลับมาช่วยกันทำงานที่มีในขนาดนั้นวิจัยที่ไหนหรือเปล่าคือผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยเมื่อ24 ปีจากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไปตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ที่ทำอีสานแล้วมาชวนที่มาร่วมจากวันนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไปลองไปทำจากเรียนหนังสือมาทำงานต่างประเทศ10 ปีนะดีประเทศเราเนี่ยก็นี่ผมเกิดอยู่ที่แล้วก็อยากทำมากกว่าเราถ้าจากนั้นมาดูที่ที่สุดทีนาไปก็เป็นเห็นกล้าบอกได้ว่าเรื่องที่ไหนมีท่าบอกแล้วผมก็ไล่รู้สึกทุกคนแล้วเพื่อนๆผมที่ศึกษาถึงแม้จะเรียนช่วงที่ได้แต่เรื่องของทุกคนถ้าใครทุกคนอยากมีเงินเยอะๆที่นี่นะไปอยู่อเมริกาไม่ได้รวยอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าอันที่หนึ่งที่ไหนต้องสู้ตายผมคิดว่าถ้ารัฐบาลกับพวกเราที่มีนโยบายที่จะเอาเงินกำลังกำลังใช้มาช่วยคนไทยคนทั่วโลกก็ควรจะต้องเป็นนโยบายของประเทศแล้วผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอย่าจำกัดคิดเองถ้าว่าในระยะแรกต้องใช้ขนาดต้องใช้มาโดยสอบตัวเรื่องต้นตัวทางเอเชียเรื่องต้นใช้ขนาดจากอเมริกาหมดแต่ว่าค่อยๆคนไทยก็สามารถรับได้แต่ว่าวันนี้การแข่งขันในตลาดโลกเราต้องเริ่มคิดของเราเพิ่มหลายหลายอย่างผมว่านโยบายของฝ่ายนี้ไม่ทุกคนมาที่จะแข่งถ้าไม่ที่จะแข่งก็ไม่มีอะไรผมว่าก็คือก็มองประเทศไทยยังมีต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่สำคัญพัฒนาแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับก็ให้เป็นที่ยอมรับของคนแก่ดีคือที่ผมคิดว่าแบรนด์เป็นเรื่องมาจากตัวเองและเราต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ทีนี้ไอเดียสร้างสรรค์มาจากไหนวันนี้เนี่ยระบบไทยทางด้านการศึกษาหรือทางด้านโครงการสร้างสรรค์ที่ผมย้ำมาว่าเราวิจัยเราไม่จบเลยระบบการศึกษาระบบทำไมเพราะว่าเราใช้ระบบเรียนพิเศษเรียนพิเศษไม่ได้สอนให้เกิดอินโนเวชั่นแต่ข้อเสียของเราคือเรามีระบบแก๊ง
แต่ละองค์กรแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแก๊งของเขาคืออธิการจะไม่มาจากที่อื่นนี่คือระบบแก๊งที่มันทำลายถ้าเปรียบก็เหมือนแบบว่าสมัยเด็กๆเราเรียนชีวะเราบอกว่าคือสารผสมพันธุ์ในแก๊งเป็นที่นี้เราก็เหมือนกับว่าบังคับให้ครอบครัวหรือลูกหลานจะต้องแต่งงานกันนะครับนี่คือระบบที่เป็นอยู่ในระบบไทยของเราในเรื่องของศึกษาอย่างไรคือว่าคนเด็กที่อยู่ในรุ่นนี้ก็หรือว่าเอ็นบุตรกันว่าเป็นแก๊งอันนี้คือตัวที่เราต้องรู้ว่าก็ได้เรียนรับความรู้ดีๆที่เราต้องเข้าใจดีๆอะไรหลายอย่างเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาประเทศจากจริงๆครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เป็นสูงมากครับขอบคุณมากครับเรื่องของระบบโลจิสติกส์ครับเรื่องของการศึกษาครับเรื่องของการจัดการที่เราประเทศไทยเองครับต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องกับเราก็ให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษานะครับแบ่งขึ้นที่ได้รับจากการจัดการนี้เป็นประโยชน์ของเราบ้างครับติดตามรับชมรายการได้ในครั้งต่อไปของเราครับ